คฮะก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดของช่อง Dotsay China ก่อนอีกครั้งนึงอยู่กับผมไอฟีนครับแล้วก็ลูกเกอร์จาก Dota 2 Pad ครับผมอยู่กับเรา2คนฮะกับรายการ Star Series ซีซั่น8ฮะรอบกรุ๊ปสเตจเป็นวันที่12ฮะนี่เป็นคู่ที่4แล้วเนี่ยก็เป็นการเจอกันระหว่างทีมอะไรครับคุณลูกเกอร์ฮะSSD ครับผมกับ Sigma Im ครับครับผมสำหรับคู่นี้แน่ตารางก็รู้สึกว่าจะซิกมาเกมแรกหรือเปล่าฮะจำไม่ได้แหละไปดูซิกนิดหนึ่งสินะฮะแต่ว่า SSD นี่เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วนะฮะ SSD นี่เล่นไปสองเล่นไปหนึ่งน่าจะหนึ่งเกมแล้วนะครับไม่แล้ว5แล้วเนี่ยนะฮะชนะ4แพ้1ใช่ไหมอ้าวดูนี่ผมดูเว็บอันนี้ฮะเว็บจอยโดต้าอ้าวซิกมาเล่นไปแล้วด้วยชนะ2แพ้0นะฮะนี่เป็นเกมที่3ของซิกมาเนี่ยถ้ามาม่านี่ก็ต้มกันสนุกสนานเลยนะฮะถ้าซีมาเอาไว้ทานะครับมันต้องอย่างนี้นะคุณนุ๊กเกอร์โอเคช่วยทำมาหากินนะแล้วมาดูดราฟต์แมตช์สักนิดนึงครับทางด้านของทีม SSD ฮะอยู่ทางฝั่งเดไดครับแล้วก็ซิกมานะฮะอยู่ทางฝั่ง The Radiant ฮะ SSD นี่ก็แบนเป็นไวเซตครับแล้วก็คล็อกเวิร์กนะฮะซิกมาแบนต่อเป็น Elder Titan ครับแล้วก็ Crystal Maiden ครับ SSD เลือกตัวแรกมาเป็น Alchemist ฮะโอ้เป็นตัวกลางหรือเปล่าโอ้ SSD มี Stand In Garter นะฮะแล้วก็มีอ้าว PMM ไปเล่นเฉยฮะเนี่ยตามหา PMM PMM อยู่นี่ฮะโอ้โหแม่ในทางด้านของทีมซิกมาซิกมานี่ก็เลือกเบนครับแล้วก็มิราน่าต้องบอกว่าเป็นตัวคอมโบคู่กันอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าซิกมาถนัดมิราน่ามากๆเลยด้วยนะฮะหลุดมาแบบนี้ไม่ค่อยดีหรือเปล่าครับ SSD SSD เลือกต่อเป็นวีนอมแมนเซอร์นะฮะก็รู้สึกว่า SSD เนี่ยมีสแตนด์อินถึง3คนเลยหรือเปล่าอ้าวไพการ์ดมาด้วยเหรอมาด้วยฮะโชเกอร์MM นี่สแตนด์อินหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาเปลี่ยนชื่อได้เล่นนะฮะ SSD นี่ก็แบนเป็นไลฟ์สติลเลอร์ครับซิกมาแบนต่อเป็นปักเนี่ยฮะกลัวเดินเกมเร็วด้วยนะเพราะว่ามีเวนอมกับอาร์เคมิสแบบนี้ก็เดินเกมเร็วได้นะฮะ10 seconds remaining 5 seconds remaining โอ้ต้องบอกว่าใครที่พลาดดูทีมอาเลียนซ์ก่อนหน้านี้2เกมโอ้โหพายการเล่นได้ดีจริงๆนะฮะแต่ผมไม่ได้เห็นจังหวะตรงกลางว่าควีนไปพลาดยังไงฮะแม่น่าเสียดายเดียวคือทางหน้าของเดซเซอร์ก็เกือบตายแต่ว่าฆ่าควีนไปได้ฮะว่ากามาม่าไม่รู้ไปเงิบยังไงเหมือนกัน SSD แบนต่อเป็นอัลเวอร์ฮะซิกมาแบนต่อเป็นดราก้อนไนท์ฮะแบนตัวยืนกลางที่จะสามารถกดดันอาร์เคมิสได้นะครับผมดูแล้ว MM เนี่ยคนนี้ไม่รู้เป็นสแนคคิงหรือเปล่าเพราะสแนคคิงจะถนัดอาร์เคมิสอยู่กลางครับใช่ครับเพราะสแนคคิงอยู่ทีมนี้นะครับซิกมาเลือกต่อเป็นปั๊กมาฮะโอ้น่าจะเป็นตัวตรงกลางแล้วนะที่จริงแล้วในซิกมาอาจจะจัด2 1 2ก็ได้ฮะเพราะว่าเบนกับมิรานานี่ไปคู่กันได้เลนหนึ่งแล้วนะฮะคุณเปิดว่าให้แย่งผมพูดอ่ะเดี๋ยวผมก็ให้คุณภาคเต็มที่แล้วครับเกมนี้นะผมเป็นโคแคสเตอร์แทนได้เดี๋ยวไม่คุ้มค่าบัตรสำหรับซิกมาอินก็จริงก็มีสองตัวหรือเปล่าที่เป็นแซนอินเอ็กซิสกับโซโลมาสเตอร์หรือเปล่าเอ็กซิสอยู่แล้วไม่ใช่ดิเออใช่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 ฮะรู้สึกว่าขาดฟักกิ้งแมสนะครับใช่ฟักกิ้งแมสกับใครเอ่ยมีคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้เลยสักคนแต่ว่าซอสกานี่เปลี่ยนจากปารีสเป็นฝรั่งเศสแล้วนะฮะFriend. มันก็อันเดียวกันนะครับไปกับพาลิอีกคนหนึ่งนี่เป็น Radiant Team Pick ใครวะจำไม่ได้เหมือนกันต้องดูนิดนึงชื่อ Pass พาใช่ไหมครับ Pass ใช่ใช่ใช่ได้2 Stand In มาช่วยนะฮะครับสองทีมนี้ก็พูดกันตรงๆว่าถ้าเกิดว่าฟอร์มก็คือซิกมาเนี่ยดูดีครับผมไต่ระดับขึ้นมาถึงระดับที่เรียกว่าเป็นระดับชั้นนำของฝั่งตะวันตกนะครับสำหรับซิกมาส่วน SSD หรือน้องไดโนเสาร์ของเราเนี่ยก็มีผู้เล่นที่มีชื่อเสียง
พอสมควรครับอย่างคอมวิทมีครับอย่างสแนคิงที่เคยอยู่นิกนิทัศครับส่วนคอมวิทมีเคยอยู่ทางด้านของไคปิที่ตอนนี้กลายเป็นสปีดเกมมิ่งครับน่าจะโดนเพื่อนเตะออกมานะครับสแนคิงครับคอมวิทมีครับเป็นสองคนนี้ชอบมีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมตัวที่4ฮะจะเลือกอะไรดีเขายังขาดตัวซัพพอร์ตฮะแล้วก็น่าจะเป็นตัวโซโล่เลนเนอร์อู้ยเลือกเป็นไลออนครับ Dire Team Pick แล้วไม่กลัวรูบิกกัปปี้เหรอครับนะฮะไลออนน่าจะเริ่มมาหวังผลกับเกมแก๊งแก๊งน่าจะเป็นไลออนไลออนอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวที่ช่วยทำคอมโบได้ดีครับเพราะไลออนมีสกิลสตันที่เรียกได้ว่าเอิร์ธสไปร์ใช่ไหมสไปร์นะฮะใช่ครับสตันเนี่ยก็คล้ายสกิลสตันของนิกาซินครับแต่นิกาซินตอนนี้ไม่สามารถกดเป็นแบบว่าทาร์เก็ตเพื่อโฟกัสตัวได้แล้วครับไลออนจึงมีความแม่นยำมากกว่าขนาดเป็นจริงและยังมีเฮ็กซ์แล้วก็มีสกิลนุกหนักๆอย่างฟิงเกอร์ออฟเดย์ด้วยฮะใช่ไดโนเสาร์ของเราก็เลือกเป็นเนเจอร์โพเพตครับน่าจะเป็นตัวฮาร์ดเลนแล้วยังขาดไมค์แครีก็เลนกลางนะฮะสำหรับทางด้านของทีม SSG อะคิมิสก็ไปเป็นแครีได้นะ5 seconds remaining ส่วนผมมองว่าการที่จะเอาเบนมาเนี่ยอาจจะใช้สกิลหลับคู่กับแอโร่ของวีลันนะก็เป็นไปได้แล้วใช่แล้วครับซิกมาแบนต่อเป็นแบทไรเดอร์ครับตัวตรงกลางนะฮะอาจจะคิดว่า SSD น่าจะใช้ตัวยืนกลางตัวอื่นมากกว่าที่เอาอาเคมิดมายืนหรือเปล่าอาจจะคิดว่าอาเคมิดไปเล่นแครี่เลยป่ะก็ยืนกับปักได้ฮะแครี่ใหม่แล้วแต่ทางด้านของทีม SSD นะฮะแต่ยืนกลางเนี่ยอาจจะเหนื่อยนิดนึงครับเพราะว่าถ้าโดนหลับมาช่วยเปิดไว้ฮะตัวเดินเกมของทีมซิกมาเนี่ยก็อาจจะตายได้ฮะอาเคมิดแล้วก็แบนเป็นไวเปอร์ทิ้งออกไปดูอย่างนี้เราเหมือนจะเอาอาเคมิสเล่นกลางจริงๆอะถ้าแบนแบบนี้อาเคมิสจริงๆก็มีสกิลกดดันเลนอย่างเอชวีสเปย์นะครับกดดันเลนได้ดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าอยู่หนึ่งๆนะเราเลือกเป็นสลาด้าเนี่ยทางด้านของทีมเอสซีเลือกตอบเป็นจอมคอปเตอร์อ้าวเป็นอาเคมิสยืนมิดไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไพกาดฮะไปเล่นไจโรคอปเตอร์ไจโรคอปเตอร์ครับโอ้โหแครี่นะฮะแล้วก็ไปทำรูปโปรโมทสักนิดนึงครับก็เป็น SSD กับซิกมาเห็นไหมชิป SSD Bad AI Carter ฮะมีเสียงเข้ามาด้วยเมื่อกี้เสียง YouTube หรือเปล่าไอ้ Google หรือเปล่าผมเปิดทิ้งไว้ขอปิดก่อนอยู่ดีมันก็ลั่นขึ้นมาหลอนหลอนย่ำดึกด้วยชิปโอดหมดโอเคเรามาดูรายชื่อผู้เล่นแล้วก็ฮีโร่ของทั้ง2ทีมกันก่อนนะฮะชิปชิปทางด้านของทีมซิกมาฮะก็อยู่ทางฝั่งโรเดียนมีมิเกลครับเล่นมิราน่าฟาต้าเล่นปักนะฮะตรงนี้เป็นทางด้านของชูโตมาสเตอร์เต่าอ้าวใครไม่รู้นะเล่นเบนนะฮะแล้วก็มีอ้าวซอสก้ามาเล่นไลมาเล่นไลออนเหรอฮะสุดท้ายเป็นเอ็กซิสครับเล่นสลาดาครับส่วนทางด้านของSSD ครับหรือซูเปอร์ซองไดโนเสาร์ครับผมโจ๊กเกอร์ครับหรือไพกาดครับผมเล่นเจโรคอปเตอร์ครับ MM ครับเล่นรูบิกครับเอริสครับเล่นวีนอมแวนเซอร์ครับสแตนด์อินครีเอเตอร์หรือเปล่าใช่ไหมครีเอเตอร์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 เล่นเนเจอร์โฟร์เฟสครับแล้วก็คอมวิทมีครับเล่นอาร์เคมิดครับครับผม
วันนี้ไม่มีสแนคคิงที่ยืนกลางครับผมไม่น่าจะใช่สแตนอินน่าจะเป็นสแตนอินครับสำหรับ MM แล้วก็สำหรับ MM นะสแตนอินจริงๆนี่วันนี้สแนคคิงไม่อยู่ครับโอ้โหเตรียมจะหลับนะฮะทางด้านของเบนฮะกดด้านเลยเกินแล้วมาปักกวาดเอาไว้ครับข้างบนทางล่างเจอเขา3มากดทางด้านสลาด้านะฮะตรงกลางฮะตรงกลางเป็นปักของฟาต้าครับเจอเอริสที่เล่นวินอมเวนเซอร์ครับเห็นบ่อยนะครับพักหลังวินอมเวนเซอร์ในการยืนเล่นเล่นกลางแล้วคนของชันไต่ข้างล่างโดนยกกลับมาครับไลออนยังไงโอ้โหสตันมากอดได้ดีเลยเดินแล้วทางด้านสลาด้ามาช่วยชีวิตฮะเอ็กซิสจะบอกว่าสตันไลออนทันนะฮะเมื่อสักครู่นี้ฮะหยุดได้จังหวะหนึ่งฮะตรงนี้สลาด้ามาช่วยสตันได้สวยเหมือนกันนะครับสองตัวเหมือนกันเอ็กซิสจัดสามชนแบบนี้ครับซิกมาน่าจะได้เปรียบอยู่ครับผมมีคนน่าจะฟังสบายคนนี้เป็นมิสซิรียังไงยกดูก่อนตรงกลางแต่วันนี้อิซูโรมาน่าจะรอดนะฮะไม่น่าจะมีอะไรไปดูคนนี้สิครับ MMM เป็นมองไม่เห็นอีกฮะมิสซิรีด้วยอู้ใช่มิสซิรี LGD in 2คนเลยนะฮะสแตนอินให้กับ SSDไม่ใช่ PMM แต่อย่างใดนะ PMM คงไม่เล่นดีขนาดนี้นะก็เขาไม่อยู่ฮะต้องแซวซะหน่อยสแตนอิน3คนฮะมีเกรเตอร์เกรเตอร์นี่ใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะสลาด้าโดนข้างล่างครับไม่น่าจะรอดฮะยังพยายามขัดขืนนะฮะแต่ก็เป็นมิสเตอรี่ที่ได้เฟิร์สบัตกันไปเนี่ยผมยังเลยดูเกรเตอร์นิดนึงฮะเกรเตอร์ใครเอ่ย Nature for Pet นะหูจากอัลบาเนียไม่รู้จักประเทศนี้เลยนะเนี่ยอัลบาเนียอัลบาเนีย That is Crater นะฮะไม่มีทีมนะมีทีม TCN ไม่เคยคุ้นเท่าไหร่เคยเห็นนะแวบๆหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันกลับเข้าสู่เกมนะฮะมาสอบมาทักประวัติซะงั้นแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยน้องผักกาดหรือว่าพายกาดเราเข้มมากเลยนะฮะไม่รู้ว่ามาเล่นกับ SD แล้วจะเป็นยังไงแต่ก็กดดันสลาด้าได้นะฮะในเลนข้างล่างน้องบอกสลาด้าเข้าไม่ได้เลยครับผมแล้วไปตายอีกนะ Exist มีพอร์ตเกมอยู่ครับประเทศอัลเบเนียนี่ถ้าผมจะไม่ผิดคุ้นๆว่าอยู่ใกล้ๆโรมาเนียนะฮะไม่อันนี้ไม่ได้มุกนะอืมเป็นประเทศในแถบยุโรปครับต้องเตือนครับไม่ได้มุกแต่อย่างใดนะครับประเทศนี้มีอยู่จริงฮะเป็นความรู้นิดนึงฮะสาระมีอยู่จริงครับรายการนี้ในป่ามีสโมกกันมาฮะไอเคมิสแล้วก็รูบิกแล้วงาจะเข้าเบนครับผมจังหวะนี้มาโอ้โหเจอก่อนแล้วก็ใช้กันมาจะยกไว้ยกไปซัดไลออนด้วยแต่หลังมาว่าเก็ตบาเลสไตล์เข้าเบนไม่น่าจะโอ้ยดูดเลือดผมก็ดูดเลือดทันครับแต่จริงจริงพี่ประทับสันสวยครับตรงนี้รอดอยู่ดีฮะแล้วตัวซอฟถังมาครับไลในไลออนแทะมาจะเป็นศพต่อไปหรือเปล่าโดนอยู่โอ้ยยอดสตันได้ก่อนฮะเจอโปรเฟสที่ทำมาในวันนี้สวยเหมือนกันครับโอ้โหแล้วก็ได้สลาด้าไปนะครับไลออนเล่นสามของซิกมาด้านล่างครับโดนกดดันอย่างหนักหน่วงมากครับ4นาทีเท่านั้นครับโอ้เมื่อกี้นี่ถูกฆ่าชีวิตไปถึง4ศพเลยจริงไลออนไปสตันช่วยไปแล้วนะแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยสลาด้าได้ฮะแล้วก็เก็บไข่ไม่ได้ด้วยนี่คนอื่นไม่ได้มาช่วยอะไรฮะด้านล่างก็ตายกันไป3ศพเลยแล้วยังไงฮะโดนยกก่อนด้วยครับเบนอุ้ยจะหลับไม่ถึงอีกฮะ
Dire's top tower is under attack. คือถ้าพูดกันจริงนะครับสกิลของอาร์เคมิสกับรูบิกเนี่ยถ้ากดดันเลน3ได้ค่อนข้างโอเคถ้าอาร์เคมิสใช้คอนเซ็ชันได้วินาทีน้อยที่สุดเนี่ยมันจะแรงขึ้นครับผมถ้าทำให้กดดันได้ดีครับแล้วมีตัวบางๆอย่างไลออนอย่างซาลาด้านี่มันอยู่ยากครับแต่คอยชาใส่ข้างล่างไว้ก็แค่ปวดๆนะฮะโอ้โหปากกวาดมาอีก1วาดด้วยนะถ้าจะคุมป่าขนาดนี้2วาดเลยนะฮะเราต้องการครับโดนดรีมคอยด้วยครับทั้งดรีมคอยแล้วก็เบนดูดเลือดกันไปครับเมื่อกี้ยังเดินบนยังโอเคอยู่ครับสำหรับทางด้านของฟิกมาครับผมมิเกลครับเล่นมิราน่าลาจิฟและสวิสเซอร์โอเคครับมาครับสั่นกันมาแต่ของฉันโดนไลออนอยู่ยังไงมิเกลมาช่วยแต่โดนแค่มาเลตต้องแค่มีผู้คนลิฟต์ออกมาไลออนก็ตายแอโร่มาไม่โดนครับมิเกลยังตีใส่อาร์เคมิสอีกทีเดียวไม่รอดเหมือนกันฮะฟาต้ามาช่วยจังหวะนี้ได้รูบิกไปเหมือนกันแล้วไงตัวเองกำลังจะตายอู้แฟลกคานอนแฟลกคานอนแล้วก็มีวาร์ปมาอีกหนึ่งครั้งฮะซาลาด้าแม่ครับขวาขวาขวาขึ้นมาเราต้องบอกว่าเหนื่อยฮะมีเนเจอร์เบดมาวาร์ปช่วยด้วยฮะเมื่อสักครู่นี้เพมจะอยู่ในป่าแล้วครับเนเจอร์เบดก็มาวาร์ปแล้วก็เรียกเนเจอร์คอมาทันทีเลยอยู่เลนค่อนข้างลำบากครับสำหรับสตาร์ดาเลือกที่จะกดดันเกมได้โอ้น่าจะเกมครับสตันตัวเองหรือเปล่าฮะโอ้ยังจะคว้างได้อีกผมแล้วโดนสตาร์ดาไปยังไงคอดาวลงมาจังหวะยกไม่ลงมือสะบัดแม่หนักมาแล้วโอ้ยเขามีอันติพอดีฮะมาดูเลือดแล้วยกเบนไว้มียังไงเอ่ยมีทั้งเวนอเวนเซอร์มาช่วยด้วยอาคือเรียอ้าวหลักคอนเนคชันกันมาน่าจะติดตัวเองหรือเปล่าฮะไอเคมิสฮะไอเคมิสหาอยู่แล้วโดนเบนไปจิมเบนอยู่นิตาสกอร์ใส่ว่าแล้วก็ได้ส่งไปแล้วริมคอยสวยงามเลยเกิน3คนอมยังไงไม่ต้องจะพยายามกดควนอยู่เดี๋ยวจะกดควนอยู่ตรงนี้ได้รูบิกเหมือนกันฮะมีหน้ากดลิฟต์เอาไว้เนเจอร์เบนกำลังจะตายอยู่ฮะอุ้ยอีกทีเดียวอีกทีเดียวอิซโรมาไม่โดนแล้วโอ้โหยังแทะต้นไม้ยังไงเขาเห็นนะฮะรู้ครับเนียนยามาไฮแอนด์ซีครับจังหวะนี้ครับเราเจอโฟเฟสดูเดือดมากครับผม8นาทีเท่านั้นครับ5ต่อ7คิวแล้วครับผมตอนนี้ก็แก้เกมได้ดีครับสำหรับซิกมาเอ็มก็ต้องวาร์ปมาช่วยซอสนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยสู้ไม่ได้ฮะครับแนวตรงกลางครับปาลิสโดนเอาละวาร์ปกลับทันทีฮะแนวไม่ทันเกือบกลับกลับไม่ทันนะฮะในเมื่อกี้เกมเมื่อกี้ฟังผมบอกอยู่เกมก็ยังโอเคนะครับสำหรับซิกมาครับการเงินก็ยังนำอยู่นิดหน่อยครับเอพีก็นำอยู่3,000 เลยครับผมตอนนี้คือกลับกลายเป็นว่า LSD เนี่ยจะเสียเปรียบเรื่องเลเวลครับเพราะเขาจัด3ชนครับ Radiant's bottom tower is under attack แต่ก็ถือว่าได้ผลครับสตาร์ด้ากดดันหนักพอสมควรครับในช่วงแรกแต่ก็มีการสูญเสียพอสมควรเหมือนกันครับสำหรับทางฝั่ง LSD ฮะฟาตาสโมกกันมาเตรียมจะมาหาข้างล่างหาเหยื่อแต่แหมไม่เจอหรือเปล่ายังไงอุ้ยนี่เขามีเยอะนะฮะเตรียมจะทำว่าเราวาร์ปลงมาแบบนี้กดยกเลิกเลย Radiant's bottom tower has fallen. Didn't you hear me telling you that? เริ่มจะเห็นบ่อยขึ้นนะสำหรับ Alchemist Support ฮะครับผมไปดูผมเล่นได้ครับบ่อยไปดูฮะเขียวทั้งหน้าไปดูได้แต่สกอร์คิวยังติดลบอยู่นะฮะสกอร์วินวินฮะสกอร์พินกับแพ้ยังติดลบอยู่นะยังไงฮะไอเคมิสนิวิงหลบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยทันไหมฮะไม่น่าจะทันครับผมเงิน
กลายเป็น SSD ครับที่นำมาฮะผลมาจากได้ทาวเวอร์ด้วยเนี่ยแต่ก็หากันนิดเดียวเท่านั้นแหละฮะหลัก10ด้วยเนี่ยอู้จะเจอไหมฮะเนี่ยซาลาด้าฮะมาเรามีลาน่ากดอันตีมาเหมือนกันเอางาแล้วก็ผมทางด้านของไลออนไม่เจออะไรเลยแล้วไงปาโซใส่ไว้ก่อนไลออนลั่นกันมาไม่โดนใครด้วยในหัวจังหวะท่านจะตายครับไลออนจังหวะนี้นี่เรียบร้อยครับแล้วปักมาดีแค่เข้ามาเฮสซาลาด้านี่มาอันตีใส่เนเจอร์เวทไว้แล้วก็ได้เนเจอร์เวทเหมือนกันแอลโรมแรกกันอยู่ครับโดนไอเคมิสเอาไว้ยังไงข้างหลังเข้ามาครับรูบิกแล้วเบนเอางานเลยครับเบนงานเข้าเลยครับแบบนี้ฮะครอชันมาดักหน้าบักกอยเพียงจะหลับหรือเปล่าอู้ไม่รอดแน่นอนดูดเลือดไปยังยื้ออยู่ก็ต้องบอกว่าเขามาล้อมไว้แล้วนะฮะเบนครับผมถูกกระชับพื้นที่ฮะลืมไปเลยฮะเมื่อกี้เนี่ยรูบิกก็มีอันติมิราน่าโอ้โหนี่อันติเบนอีกฮะถึงว่า SSD ทำไมมีอันติมิราน่ามาไลออนคงไม่นึกนะฮะเมื่อสักครู่นี้แล้วฟาต้าครับกำลังจะโดนอันติเบนหรือเปล่ายังไงโดนหรือเปล่าเรียบร้อยฮะแบบนี้ Mystery ฮะไม่ธรรมดาอย่างเงี้ยโอ้โหใช่ฮะทำไม LGD มาเข้มแบบนี้เนี่ยทำไมเข้มมากเนี่ยต้องถามว่าทำไม LGD เล่นแล้วไม่เข้มแบบนี้อ่ะใช่ไหมผมมาอยู่กันสองคนสแตนด์อินให้เนี่ยโอ้โหดุมากเลยนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าลีกจีนกับลีกของฝั่งตะวันตกมันแตกต่างกันหรือเปล่าสไตล์คนละแบบหรือเปล่าตอนนี้อะเคมิสเวลเลเวล6ครับมีคิวเคมิคอลเรทเนี่ยเขาทำให้แทงป้อมได้อย่างสบายสบายครับผมใช่แล้วฮะกลับกันแล้วครับข้างบนยังไงแอโร่มาโดนอ้าวเจอร์คอปเตอร์อุ้ยโดนกี่โดนซัดมาหายเลยครับพึ่งโชว์ไปแบบเพื่อนมาว่าเติมไม่ทันนะฮะเมื่อกี้มาทีหลังอ้าวแล้ววีนอมเวนเซอร์ครับผมตรงกลางครับไปเจอ What a burn You took that jeep too far เดินหลงทางไปหน่อยครับสำหรับวีนอมเวนเซอร์เพื่อนเขาอยู่คนละทางเนี่ย Too far แล้วยังไงรูบิกจังหวะนี้ยังมีอติเบนอยู่นะฮะต้องหลบหลังไว้ก่อนนะแม่ตำแหน่งก็ยืนดีนะมิสซูรีครับผ่านไปเกือบ13นาทีครับและได้สุดที่ตอนนี้เป็นทางด้านเนเจอร์โฟร์เฟสครับผม4,500 ครับตามมาด้วยเจโรคอปเตอร์ครับ 4,400 ครับต่างกันไม่มากเท่าไหร่ครับทีมไฟท์นึงก็น่าจะตามกันทันครับทาวเวอร์อันนี้ให้น่าจะเสร็จซิกมาฮะโอ้โหเปิดดูเทคมากดอันติครับมีเดินหน้าเราได้ทาวเวอร์ครับเป็นปักยังไงฮะตรงนี้มาใบเอาไว้ได้ริมคอยใส่ในจุดเดียวก็ไม่เอาต่อแล้วต้องกลับครับต้องกลับแม่โดนอันติเวนอมเมนเซอร์ด้วยนะฮะก็เลยเหนื่อยเลยฮะคือฟาต้าน่าจะเร่งตัวเองให้ออกทางด้านของบินเดกเกอร์ให้ได้ไวๆครับก็เขากำลังจะได้อยู่ครับแล้วแอโร่มาโดนเอริสจังหวะนี้ครับมีอะไรไหมฮะชาร์จทางชั้นรอแล้วครับโอเคเบนหรือเปล่าอู้ละปักเฟสชิปหลบมาได้ครับฟาต้าก็ปีสกิลมาเป็นเฟสชิปนะฮะรูบิกRadiant structures are fortified. เราชันตามหลังกันมายังไงไลออนโดนอุ้ยหลับช่วยอีกครับผมแต่หลับกันมาเล่นได้ดีเหมือนกันนะแต่ทาวเวอร์กลางเสียแล้วครับ Dire's bottom tower is under attack. ที่ทำฝั่งเช็คมาต้องยื้อๆดึงๆอย่างนี้ครับผมเพราะว่าต้องเปิดพื้นที่ให้ซาราดาได้หาเวลาส่วนตัวบ้างครับผมเพื่อจะกลับมาฟาร์มเอาไอเทมบ้างนะสำหรับซาราดาแต่ก็ยังอีกเยอะเลยนะฮะแล้วข้างล่างกำลังจะโดนอีกแล้วฮะซาลาด้าต้องหลบในป่าเอาไว้เวโนมันเซอร์มีอินวิสด้วยนะฮะโอ้แล้วนี่ไม่มีใบวาร์ปด้วยครับซาลาด้าใช่ฮะผมมองว่าค่อนข้างจะอินดี้นะซิกมาที่เอาซาลาด้ามาเล่น
คือความสามารถในการยืนเลนแล้วโดนเลนสามในช่วงต้นเนี่ยมันค่อนข้างลำบากเลยครับมันติดตามชีวิตสลาด้าอยู่นะฮะแต่น่าจะรอดนะเพราะว่า SSD ไม่ได้มาดูแถวนี้แหละปักยังไงฮะบริงแดกเกอร์ครับผมฟาต้าได้มาแล้วกำลังรอกินตับตรงกลางอยู่ให้ไงบริงไปเอาไว้แล้วมีดีคอยมาไม่น่าเจอตุ้ยรอดดิครับรูบิกและเอาไอเคมิสไปตายข้างบนเนี่ยครับผมโดนหลายอย่างเหลือเกินฮะแล้วก็จบด้วยฟิงเกอร์อัปเดตของไอออนครับเมื่อกี้เต็มเต็มครับนี่เป็นวาร์เล่นมาแบบแผนค่อนข้างจะกดดันได้ดีครับสำหรับ SSD เขาเลือกที่จะเก็บทางด้านของทาวเวอร์แรกตรงกลางแล้วก็ป้อมล่างไปก่อนครับเพื่อเปิดพื้นที่ป่าครับเพื่อเขาจะได้เดินเกมไล่แก๊งในป่าได้ครับโอ้มีอันติมิราน่าครับแต่เขามาอ้อมไม่เหมือนกันเตรียมจะเก็บจาโรแต่จาโรบอกว่าอะไรแน่รู้ครับเซนยังดีครับจาโรคอปเตอร์พายการ์ดมิเกลก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของซิกมาอินครับผมแต่ในสุดที่ตอนนี้เท่ากับเจโรคอปเตอร์เลยครับ 6,000 โอ้ไลออนน่าจะเป็น power trade นะฮะไม่น่าจะแฮนด์ไวดัสนะฮะนี่ก็เนโคเลเวล2แล้วครับกลับมาดันเต็มที่ครับสำหรับเนเจอร์โฟร์เมนเกมนี้ฮะDyer's top tower is under attack. วาดเห็นตอนกดอันติหรือเปล่าวาดอะอันติของมิราน่าเหรอเห็นสิเนี่ยเห็นครับเห็นเป็นinvisibility นะฮะเห็นอยู่แล้วครับสำหรับเซนทิวแล้วสโมคกันมาจังหวะนี้ครับทางด้านของไดโนเสาร์น้องไดโนเสาร์ของเราครับมาเนียนเอาโรชาครับน่าจะได้ด้วยครับเพราะว่ามีเหรียญลดกรอกของไอคิมิสนะไอมิก็มาแทงด้วยสกิลเคมิคอลเรทสบายๆกันก็บอกว่าให้เนเจอร์โปรเฟตดันรักษาระยะคีครับแล้วก็มาเนียนเอาโรชานครับแล้วไม่รู้เรื่องเลยครับสำหรับติกมาอินมันจะเรียบร้อยโรงเรียนน้องไดโนเสาร์ไปนะแล้วก็เป็นไทการ์ดครับเก็บเอกิสไปได้จะไหลต่อเลยหรือเปล่าเขาเนี่ยคือเบนด้านบนเนี่ยเขาจะอยู่ในป่าอีกนานไหมครับเนี่ยก็รออันติอยู่ฮะนี่ฮะตำแหน่งยังไงรอมากครับแต่ด้านหลังเขาก็อ้อมมาเยอะแยะเหมือนกันฟ้าใต้ฮะผมมีอินวิสมีดับเบิลดาเมจฮะและแอโร่มาไม่โดนใครครับฟ้าใต้ยังรออยู่ที่จังหวะนี้ยังไงฮะด้านหลังมาน่าจะเจอโอ้ยนอมาเซอร์โดนดูโอ้ยแต่ขึ้นมาพอดีผมมารอดกันไปกดฮิวกันมาฮะจังหวะขึ้นเนินพอดีฮะฟาต้าก็เลยไม่ได้ตามต่อแล้วนะฮะที่จริงก็มีดรีมคอยแต่ก็ตัดสินใจไม่ได้มาฆ่าเวนอมฮะแต่ทั้งหมดว่า SSD น่าจะมาทวงทาวเวอร์อันหน้าสุดท้ายที่เหลืออยู่ฮะRadiant's top tower is under attack. อยู่จังหวะนี้นี่กดการทาวเวอร์เอาไว้ก่อนครับซิกมากดบนไลท์ชาโดว์มาครับจังหวะนี้ซิกมาโดนอันติโดนว้าวอันติคีปอันติคีปก็ผมมีเก็บไม่ทันครับลูกโอ้โหแล้วยังไงดูดเลือดมาได้ไอคิวิตี้แฟลกตรงดีอยู่ครับโดนดูไซโลคอปเตอร์ยังไงมีเสียเอกิสหรือเปล่าเสียเอกิสกันไปฮะยังเดินไล่กันอยู่แล้วเอ็กซิสกำลังจะตายโอ้โหแล้วเกิดมาแล้วครับจ็อกเกอร์ยังไงเราเก็บไปเลยไปแล้วหลับช่วยยังไงยูเวนอเซอร์มาช่วยแล้วแอโร่โดนจากคอปเตอร์จังหวะนี้ยังตามอยู่แล้วยังไงทุกคนฮิวกันมาจ็อกเก็ตไปเลยตายแล้วไม่เกี่ยวไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีมานานยิงแล้วก็ได้สุดแล้วกดลีฟกันไปแล้ววาร์ปอีกทีนึงไม่รอดอยู่ดีฮะ
พี่อึดใจเดียวครับผมมิเกลกดทางด้านของเมจิกพาร์ทครับเด้งขึ้นมาครับติ๊กเมื่อกี้ก็เลยสู้ได้แต่ว่าเป็นไอ้นอมเมเซอร์มาตามเก็บย่อยดูดีฮะใช่ครับผมต้องบอกว่าคือผมจับใจรอไว้แล้วฮะโดนอันติแน่ๆนะฮะแต่กลายเป็นโดนครีปฮะครีปแบบแรงครีปเลยครับผมที่จริงก็ไม่ได้ใกล้มากนะโรมาสเตอร์ครับคุณจะเป็นตำนานต่อไปครับถือว่าเขาตั้งใจนะฮะล่อให้เฮลิคอปเตอร์ตกใจตกใจปุ๊บครับผมทางฝั่งของ SSD รีบเข้ามาช่วยครับเป็นกลุ่มครับโดนดีมคอยสวยมากครับเมื่อกี้น้องแอนแล้วก็มาแล้วนะฮะมาตอนนี้เนี่ยนะครับตีสองนี่ไม่นอนหรือเพิ่งตื่นก็ไม่รู้โอ้โหด้านล่างน่าจะโดนแล้วครับยังไงฮะลาเตอร์โอ้เห็นพอดีอยู่นี่ไงกดทางหน้าของอุ้ยมาต้องโดนฉี่ไว้เตรียมจะอุ้ยอัตติไปก่อนยังไงยังจะโดนหลบแล้วซาลาสันมาไม่โดนเอางานเข้าสวยครับเมื่อกี้งานเลยครับผมกดสติ๊กเกอร์มาอีกทีเดียวอีกทีเดียวโดนแฟลกแคนนอนไม่รอดเสร็จไกโรคอปเตอร์เงียบครับผมมา2คนครับแล้วก็ฆ่าไม่ได้แถมตายอีกฮะดูเอาจังหวะจริงๆนะครับผมทีมไฟท์ของคณะซิกมาเนี่ยดูดีครับผมแถมมาเสียในทางของเกมแกงครับตัวซัพพอร์ตอย่างไลออนอย่างเบนอย่างซาร่าอย่างโดนแกงบ่อยมากๆครับแอโร่กันมาแต่ก็ไม่โดนนะฮะแล้วก็ปี้มาได้ฮีโร่อีกฮะรับปักออกเป็นดราก้อนครับผมเป็นดราก้อนเกมมิ่งหรือเปล่าแบบที่ผมชอบเล่นหรือเปล่า Dire's top tower is under attack ฮะว่าไงนะฮะปักออกดราก้อนฮะดราก้อนครับผมจะตื่นเต้นเป็นพิเศษครับถ้ามีคนออกดราก้อนทำไมฮะน่าสนุกประมาณนั้นครับผมใช่ฮะมันเป็นไอเทมสติลคิวเพื่อนนี่แหละยังคิวใช่ฮะไอเกมมิสไปออกแฮนอลไม่ดาร์ทเลยเนี่ยจะผันตัวเองเป็นแครี่หรือเปล่าแต่ก็ไม่แปลกนะครับสำหรับตอนซัพพอร์ตในยุคนี้แฮนอลไม่ดาร์ทเป็นอะไรที่เอื้อมถึงครับเอาเบนนะครับมันเป็นเทรนฮะเบนออกด้วยครับผมแฮนอลไม่ดาร์ทครับมากันไม่ออกเราจะไม่เท่หรือเปล่าตรงนี้ไงเอ่ยรอยฮะมิเกลฟาต้าแล้วก็ซอชก้ายังไงฮะด้านล่างโอ้โหตรงกลางเขาก็อ่ะงานแล้วฮะคราเตอร์คราเตอร์ต้องหลบไว้ก่อนฮะมิเกลได้ยาชาฮะมิราน่าแล้วน่าจะเป็นแมนต้าตายฮะซื้อของมาแบบนี้ดูกราฟที่ในฮาริฟินเรื่องโกเนี่ย SSD เนี่ยก็ยังนำอยู่ประมาณ 2,000 กว่านะครับแต่ EXP ดันเป็นของซิกมาครับที่นำอยู่ประมาณ 5,000 ครับเดี๋ยวพอสมควรนะฮะครับผมปีที่นำพอช่วงแรกก็อย่างที่ผมว่าคืออาจจะเป็น SSD เนี่ยเขาเน้นสติ๊กเกาะกลุ่มเดินเกมแก๊งกันมากกว่าใช่ฮะนี่ก็ยังสติ๊กกันอยู่แล้วโกดในคนไม่ค่อนมาเตรียมเจ้าตรงกลางครับทางด้านของทีม SSD ยังไงฮะมีวาร์ปกันมากันแล้วนะฮะแต่ทาวเวอร์นี่น่าจะเสียหรือเปล่าเอ่ยปังรอถึงหลังมาเอซิโรมาแอโรมาจะยังอุตส่าห์มาโมครับเจ้าเตอร์แล้วมีวาร์ปลงมายังไงกดฮิวไว้ก่อนนี่แบ็คคิมบาร์ฟ้านะครับแบ็คคิมบาร์มาครับไม่น่าจะรอดโดนทุกอย่างครับของเจโรคอปเตอร์โอ้โหแล้วติดตันด้วยครับผมเมื่อกี้ตามต่อจนติดตันมาดีเลยก็แล้วแอโรมาคีปมารับช่วยครับแม่แต่ยอนลูบิกยกอยู่แล้วพอท่านเรียบร้อยครับแม่แต่เมื่อกี้ต้องบอกว่าพลาดหรือเปล่าฮะอ้าวแบ็คกิ้งบาร์ยังว่างอยู่นะเตอร์เตอร์ไม่ได้กดอะไรครับคิดว่ากดไปแล้วตายนะฮะซื้อเกิดมาทันทีเลยครับทางด้านของไพกาดนะฮะจังหวะเกิดแอโรมาโดนด้วยครับลูปิกฮะโดนป้อมยิงโดนป้อมยิงอ้าวไม่มีใครช่วยด้วยบอกอ้าวโดนป้อมยิงอยู่อุ้ยต่อฟอร์สสตาร์ทหลบออกไปตรงนี้มาดีมคอยได้3ตัวสวยงามแต่โกดฮิวไว้ก่อนฮะเตรียมจะซัดเลยป่ะกระเป๋าขังมานี่คอดาวลงมันไม่โดนใครเลยฮะเจอร์คอปเตอร์แต่แอโรมาไม่โดนเหมือนกันตรงนี้ยังไงซาร่าโดนรัดคอตาย
เฮลิคอปเตอร์ไปได้อีกแล้วครับหลับมาบินไปมีฟอสซาร์หลบเอาไว้ยังไงซาร์ตอนนี้เบนหลับไว้น้องเมเซอร์ไว้ก่อนแตะหลับเอาไว้อ้าวงาเข้าแล้วเบนเล่นได้ค่อนข้างเริ่มนะเกมนี้ใช่ฮะไม่แตะหลับซะเองฮะเมื่อสักครู่นี้นี่คอยใช้กันมาได้ตัวเองแล้วก็ติดตัวเองไปแล้วงานจะเข้าโดนเฮกไซแอโร่ดักโดนในด้วยอีกหลับเอาไว้แล้วนี่ไงเฮกไซทางด้านของไอชิมิยังก็อยู่ให้ไรโดนยกกำลังด้านของเบนเบนกำลังจะตายเบนตายจากการคอยชันโดนไลออนแล้วก็เรียบร้อยอีกหนึ่งศพครับผมแล้วเมื่อกี้เบนก็ไปเป็นคนแตะหลับทางด้านเฮชเชอร์พวกเป็ดครั้งครับผมงงกับเบนเหมือนกันนะฮะเมื่อกี้อาจารย์เต่าของเราฮะขึ้นแล้วนะฮะทางด้านของ PSG ยังไงฮะเนี่ยนี่น่าจะมีหลายคนลงซิกมามากกว่านะฮะใช่ครับลาซาร่ายังมาครับผมแบ็กกิงบาร์มาจังหวะนี้ครับยังไล่อยู่ครับคานยังไงเวนอมโดนบิ๊กมาโดนอันตีใส่ลงมาครับโดนสวยมากไอเทมสติลคิวฮะครับผมฮะเด็กคอนจีดกันไปแล้วเลเวล2ด้วยนะSD เนี่ยการเงินนำพอเขาไล่เก็บทาวเวอร์ของทางด้านซิกมาไปได้จนหมดครับผมเหลือแค่ทาวเวอร์ด้านในเท่านั้นครับผมตอนนี้ซิกมาต้องตั้งสติและยึดเกมทีมไฟให้ดีครับคนที่เล่นถ้าเกิดว่าแพ้เกมนี้ดูแล้วว่าจะเป็นแพ้ก็น่าจะเป็นอาจารย์เต่าครับที่เล่นเบนของเราเนี่ยนะฮะไม่อยากให้ใครเป็นแพ้ครับอยากให้เป็นเต่าเหมือนเดิมครับลูบิกฮะออกบ้างครับไอเทมสติลคิวฮะเดก้อนนะฮะมาแล้วครับผมซัพพอร์ตก็มีหัวใจนะครับอยากคิวบ้างนะโอ้แต่ตรงนี้โดนวาดของซิกมาปักไว้ด้วยนะฮะลากครีปไม่ได้นะฮะ SSD จะรู้ตัวไหมฮะโอ้ที่คือแผนของ SSD เนี่ยคือต้องการรักษาระดับการดันคลิปครับโดยมีเนเจอร์เพอร์เฟคเนี่ยเป็นแผนของเขาตั้งแต่แรกครับที่ออกในโคโนมิคอนมาดันคลิปครับผมคือในโคโนมิคอนเนี่ยสามารถดูอันติของมิลาน่าได้ด้วยนะข้างบนมีวาร์ปของคอนเวอร์ชันกันมาแอโร่หลบไปได้ดีเหลือเกินแล้วไงลิฟต์หลบมายังโดนอยู่ดีไม่น่าจะรอดครับมิเกลปล่อยเมาส์ครับต้องบอกว่าไอคิมิสหลบแอโร่ได้ดีมากเลยฮะวาร์ปลงมาแล้วไม่โดนแอโร่ฮะเลิฟเลยครับมิราน่าเล่นกันความผิดพลาดค่อนข้างจะน้อยครับสำหรับ SSD ในเกมนี้ครับเล่นได้ดีแทบจะทุกคนครับในทีมครับผมแม้ว่าจะมีสแตนด์อิน2คนอย่างพายการและมิสซอรี่ก็ตามครับเราบอกว่าทั้งสาทั้งสองทีมมีสแตนด์อินทั้งคู่เลยนะฮะเกมนี้ใช่แต่ก็ไม่แปลกครับที่เป็นผายการทีมิสซอรี่เพราะว่าถ้าจำได้ CLG ครับใน TI 2พวกเขาเคยอยู่ด้วยกันครับรับ3คนนี้มีผายการมิสซอรี่แล้วก็คอมวิทมีครับแล้วมาเอาโรชาแต่ปักมาใบสวยงามเลยครับปักขึ้นมาโอ้โหโดนดากอนฉีดตายเลยครับไอ้เกมนี้แล้วแบ็คคิงบาร์มาเงือบเลยครับเจโรคอปเตอร์ฮะต้องถอยหรือเปล่าเรื่องนี้โดนอยู่ยังไงบิงคลาสันในเจ้าเบ็ดไม่น่าจะรอดฮะเอาละฮะเริ่มไล่คิวกลับคืนมาเหมือนกันครับผมฟาต้าเดินไหลกันมานี่คือเกิดครับในเจ้าเบ็ดกดอันตีลงเอาไว้ยังไงด้านหลังมาซันเนโคไว้ก่อนแล้วหลับไว้หนึ่งตัวฮะนี่ว่ากันมาแอโร่มาโดนเนเจอร์เวทแล้วยังไงโดนตีกันดูไปวันแล้วโดนอันตีมาไม่รอดอยู่นะฮะเฮ้ยน้องเมเซอร์กดอันตีไหลหลังเข้ามาตรงนี้นี่ดาก้อนเอาไว้ยังไงตามฆ่าไม่ได้ถึงตรงผมเอ้าแล้วพักก็ไม่รอดอยู่ดีนะฮะครับร็อกเก็ตใส่แล้วโอ้ยอาจารย์เต่าเราหลับตัวเองเอ้าฆ่าตัวตายไปพีทน่าจะเป็นพีทเดินก็รอดนะนั่นสิไม่แน่ใจว่าคิดอะไรอยู่เนี่ยคืออันติเวนอมยังไงก็เหลือแค่หนึ่งครับไม่ตายเนี่ยตรงนี้มาเอาโรชาญกันต่อครับคือว่าเขาก็มีนะฆ่าตัวตายทำไมเรื่องกราฟเอ็กกราฟเงินกับ XP ก็เหมือนเดิมเลยนะ
เงิน NC นำแต่ XP ไปทางฝั่งของซิกมาโรชอนฮัสฟอลล์ได้จบที่ก็ยังสูสีครับเป็นมิโรน่ากับเจโดฮอปเตอร์ครับ 11,000 เท่ากันครับผมข้างล่างซุ่มเสียงอีกแล้วครับนี่จะเป็นวาร์ปกันมาแล้วไงเตรียมจะสปาขวางว่าตีก็อยู่เล่นแบ็คคิงบาร์วาร์ปกลับของชันติดตัวเองเลยฮะไอเคมิคือทีมไฟอาจจะมีผลก็ต่อเมื่อซาลาดาเนี่ยเริ่มมีไอเทมครับแล้วตอนนี้เขาได้บิงแดกเกอร์มาแล้วน่าจะมีผลในจังหวะทีมไฟค่อนข้างเยอะพอสมควรครับแต่ต้องมาดูครับซาลาดาน่าจะต้องมีไอเทมที่เป็นทำดาเมจอีกสักไอเทมนึงครับหรือไอเทมที่อย่างฮาร์ดออฟเทอร์ราสเพื่อจังหวะทีมไฟเข้าแทงได้แล้วข้างบนครับผมของชั้นกันมาสวยงามเลยก็สั้นมาโดนลูกบีกันเลยจะตายแล้วมาคอดาวลงมาดึงแฟนแคทนอตแฟนแคทนอตยังไงไลออนไม่รอดครับผมตรงนี้มาปาโซใส่แล้วไม่เกลไม่รอดอยู่ดีตายคู่แบบเงื้อเขาจะไปเก็บรูบิกฮะแต่อาร์เคมิสรอซ้อนอยู่แล้วฮะครับแล้วจังหวะนี้ครับเป็นความลำบากของเพื่อนๆครับไม่มีซื้อเกิดหรือเปล่ามีซื้อเกิดนะมีไรแน่แล้วก็ซื้อเกิดมาก่อนครับมาตรงนี้แอโร่มาไปชิปหลบไว้แค่ปักแต่ทาวเวอร์หน้าจะไม่รอดฮะอุ้ยแต่ยังกดกันอยู่ฮะจะก็เลือกเป็นเอ็งเกอร์ซองฮะได้ทาวเวอร์ไปแล้วยังไงโจเตอร์มาตีแรงไม่มีรูเจนตีแรงก่อนแรงบาร์ลักยังไงเนโคมาด้วยตัวนี้มีคอชั่นก็มาลงให้กับเบนก่อนพอดาวลงเอาเบนงานเลยฮะตายเลยครับอาจารย์เต่าเรานี่มาบิ๊กไปก่อนโดนฉีดทากอนฉีดครับโอ้แล้วฉีดต่อครับผมก็อัปเดตครับโอ้แล้วซาร่าฟันซาร่ามาไม่โดนใครครับเข้าครับผมแล้วก็เงียบฮะมิเกลโดนอยู่จังหวะนี้มาเฮกช่วยก่อนอุ้ยนี่เสียเอซูเข้าทางด้านของไบกัดมิเกลระยะตายมาจะเทียมจะหลับช่วยฮะเบนแต่ก็ช่วยไม่ได้ทีโอ้แล้วก็ได้1เล่นแล้วหรือเปล่าครับจังหวะเกมนี้ครับผม ASB ครับเนี่ยผมเชื่อว่าคนลงซิกมาเยอะใช่แล้วฮะแล้วโอ้ได้ครับไลออนเบสก็ตายเหมือนกันครับผมทางด้านของมิราน่าเองก็ไม่ใช่สิเป็นใครเอ่ยข้างบนอ่ะตายคู่สิเนี่ยเป็นอยู่ตรงนี้ไลออนอยู่แล้วศพใครเนี่ยปักเลยฮะไม่สิปักหลบอยู่นอกบ้านแล้วฮะไม่อยู่แล้วฮะฟานต้ามาเอาเตรียมจะจัดการลูบิกซะงั้นยังไงโดนไล่กันมาตัวนี้ลูบิกอุ้ยหลบหลังต้นไม้แม่กำลังจะได้2เลยแล้วครับทางด้านของ SC โอ้โหต้องบอกว่าเกมนี้ฮะพลิกไปฮะซิกมาเงิบซะงั้นฮะครับผมก็ต้องบอกว่าเงือบตั้งแต่เลนข้างล่างแล้วนะที่ซาลาดาถูกกดดันฮะแล้วก็ไม่ยอมมาช่วยฮะช่วงแรกๆครับที่มาโดนแก๊งรัวๆฮะเอ้ยจะบอกว่าเดินเกมได้ดีมากเลยนะเกมนี้แล้วปักเองบอกว่าไม่กลับบ้านแล้วฮะฟาต้าอยู่นี่แล้วครับผมแล้วยังดื้อด้านออกเป็นดาร์คอนเลเวล4มานะครับเคยรีซีฟมาแล้วนะครับก็ทางด้านของ SG เนี่ยเขาวางแผนเป็นอย่างดีครับเนื่องจากมีเนเจอร์โปรเฟตคอยแบบว่าประมาณว่ารักษาระดับในการดันคลิปครับผมแล้วก็ช่วยวางแผนได้ดีครับเฉียวไปฮะตรงนี้ยังไงเขามากันเยอะแล้วคอนเนคชั่นกันมาตรงนี้ยังไงเอ่ยน่าจะติดตัวแล้วฟอร์สตาร์อ้าวพออัพปิดตัวยังไงเอ้าไม่โดนอู้โดนอยู่ดีฮะครึ่งหลอดครับไลออนเดี๋ยวนี้ฟอร์สตาร์มาช่วยยังไงดีคอยมากดด้วยขอดันมาสวยงามเหลือเกินให้ผมนะครับเจ้าเพื่อนจิ้มข้างหลังเรียบร้อยครับผมโอ้โหไม่ต้องคิวครับกำลังเดินรถคอปเตอร์ฟาต้าเกือบตายฟาต้าก็ตายยังไล่อยู่ครับไอ้แอดดิสเปย์ฮะแอดดิสเปย์ยังไงของให้ชั่นกันมาไอ้สเปย์โอ้ผิดทางไปหน่อยฮะแต่ยังไล่อยู่ฮะอ้าวอย่างนี้ไงอิซิโรสมาเดินไล่กันมาไปตายแทนเลยไอ้เคียวจะมาเล่นกับฟาต้าใครลงเอซีตอนนี้ก็ได้แหละฮะไม่น่าจะไม่น่าจะไม่ผิดแล้วล่ะฮะได้แน่นอนฮะเราเป็นทีมรองซะด้วยนะครับ
ฮ้ยเกมนี้ผมยกให้มิสเตอรี่จริงนะฮะรูบิกฮะคนนี้จริงฮะแล้วก็ถ้ารวมถึงแครี่ต้องบอกว่าเจ้าเตอร์ก็เล่นได้ดีนะใช่ครับไฮการ์ดนะฮะเล่นได้ดีเลยทีเดียวเดินเกมต้องช่วงแรกครับถ้านำจริงการเล่นเดินเกมของคอมวิทมีและมิสเตอรี่เนี่ยมีผลมากครับในเลน3ในเลน3ชนด้านล่างครับผมเขาคุมเลนได้ดีครับแล้วกดดันทางด้านของซาราด้าช่วงแรกเรียกได้ว่าเป๋ไปเลยครับเราต้องให้เพื่อนๆ เนี่ยเพื่อนๆของทางฝั่งซิกมาเนี่ยลงมาช่วยซาราด้าครับมีเพื่อนบอกว่าเกมนี้มันปิดครับเพราะว่า3สแตนด์อินฮะอ๋ออดนะฮะก็ไม่มีผลอะไรโอ้ขอบคุณมากเลยครับเพิ่งเห็นนะฮะโอเคครับแต่ก็ต้องก็จริงอ่ะนะฮะมา3สแตนด์อินจริงๆอืมอ๋อใช่ใช่ครับขึ้น3สแตนด์อินขอบคุณเพื่อนๆสำหรับข้อมูลด้วยนะครับใช่แล้วฮะช่องแชทเราน่ารักเสมอนะฮะแต่คู่หน้านี้ก็เป็นซิกมาเอสเพรานะฮะเป็นคู่สุดท้ายแหละครับแพทช์ใหม่ยังไม่เข้ามาสักทีฮะพรุ่งนี้ปะเนี่ย แล้วไงเกมหน้าลงเอสเพราไงสเปาขังมาเอสเพราด้ายังไงโอ้ไม่เอสเพราด้านี่อันติโดนไลออนด้วยฮะยังไงฮะรูบิกไม่ไล่ฮะแต่เตรียมจะมาปิดเลนสุดท้ายครับทางด้านของทีม SSD ผ่าตาเอาฉีดเอาดาก้อนฉีดในคนโอมิคอนครับแอโรมาโดนคลิกอีกฮะร็อกเก็ตใส่เอาไว้เลยจะบอกว่าสบายมากแล้วโอ้เอาเขาจะเป็นเองทำมาเองก็ซองอีกอันนึงเนี่ยตีป้อมไปเรื่อยๆครับสำหรับ SSD ครับเนียนไปก็กันไปไม่รู้จะมีผลอะไรหรือเปล่าครับสำหรับยังโดนอยู่ครับแอโร่มาโดนได้ยังไงใครเกิดก่อนเพื่อนแล้วฮะโอ้สวยงามเหลือเกินฮะออดาโรมาเนเตอร์ก็เป็นถังครับเวนอมเมนเซอร์ผมแล้วก็ได้ต่อเราได้ต่อเป็นเบนแล้วกล่าว GG เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะTriple kill. ครับเมื่อกี้ครับ Discord มาคุมด้วยนะใช่แล้วฮะ Discord ก่อนฮะลดการเวทแล้วก็ตามด้วยแอนตี้ดูโอ้โหผู้ดาเมจนี่ดุแน่นอนฮะแล้วก็จังหวะเป๊ะกันมากครับเป็นจังหวะทีมไฟท์ของ SSD ใช่แล้วฮะนี่ขนาด stand in แต่เล่นได้เหมือนกับรู้ใจกันมานานฮะทีมนี้ก็ต้องบอกว่าทำได้ดีเหลือเกินตั้งแต่ต้นเกมนะฮะทั้งทีม SSD ฮะที่มาช่วยกันแก๊งได้ดีมากครับ Creator เองฮะเนเจอร์เบดก็ผมอยู่ในเลนก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่ามาช่วยฮะเลนล่างเละไปเลยใช่ครับคือการเล่นตามแผนของเขาเนี่ย SSD เนี่ยเล่นได้ตามแผนอย่างที่ผมเคยบอกครับคือเอาเนเจอร์โปรเฟตเนี่ยมาเดินไม่ใช่มาเดินเกมนะครับมาประสานในเกมแก๊งที่มันขายเกินคอยไล่เก็บฮีโร่ครับผมแล้วก็ออกมาเป็นในโคโลมิคอนเพื่อการรักษาระดับคีฟครับเพื่อเน้นไล่เก็บทาวเวอร์ทีละทาวเวอร์ครับผมแล้วการเงินเขาดีกว่าแล้วเกมแก๊งเดินเกมได้ดีกว่าทางด้านของซิกมาเยอะมากครับผมแล้วบวกกับอาจารย์เต่าของเราครับเบนฮะพลาดด้วยเนี่ยเบนทำในตำนานครับผมไปเฟนริทคีปครับผมเต็มๆฮะแล้วก็รูบิกเองด้วยที่เล่นได้ดีเหลือเกินนะมิสซิรี่โอเคแล้วก็จบไปก่อนเดี๋ยวคู่หน้าเป็นคู่สุดท้ายแล้วไปพักกันสักคู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับผม